เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญวิชาชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ10กันเลยค่ะข้อ10นะคะโจทย์ให้มาว่าถ้าทดลองเติมสารชนิดหนึ่งซึ่งยับยั้งการจำลอง DNA ในระยะต่างๆของวัฏจักรเซลล์ที่แสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสดังแผนภาพก็คือแผนภาพนี้นะคะแล้วโจทย์ก็ถามว่าการเติมสารลงในระยะใดจะทำให้การแบ่งเซลล์หยุดทันทีช้อย1ระยะ A ช้อย2ระยะ C ช้อย3ระยะ A หรือ D ช้อย4ระยะ B หรือ C ช้อย5ระยะ A B C หรือ D นะคะก่อนเลยข้อนี้มันเป็นการทดลองการเติมสารที่ยับยั้งการจำลอง DNA ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสน้องๆต้องรู้ก่อนว่าระยะไหนในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยที่มีการจำลอง DNA นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้พี่จะทบทวนเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสให้น้องๆได้ดูกันเลยค่ะเรามาทบทวนเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกันเลยนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือไมโอซิส1และไมโอซิส2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกคือไมโอซิส1กันก่อนนะคะมาดูไมโอซิส1กันก่อนเลยสำหรับไมโอซิส1เนี่ยขั้นตอนแรกของการแบ่งเซลล์ก็ต้องคืออินเตอร์เฟส1นั่นเองค่ะอินเตอร์เฟส1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะย่อยๆนั่นคือระยะ G1 ระยะ S และระยะ G2 นั่นเองค่ะสำหรับระยะ G1 นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะ G1 นั่นก็คือเซนโทรโซมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชุดเซนโทรโซมจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะในระยะ G1 พอระยะ S เนี่ยระยะ S จะเกิดการจำลอง DNA ขึ้นมา DNA ก็จะมี2ชุดและในระยะ S นะคะต่อมาระยะ G2 เนี่ยเป็นระยะที่จำลอง DNA เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นระยะที่กำลังเตรียมพร้อมที่จะแบ่งเซลล์ต่อไปค่ะอันนี้คือระยะ G2 นะคะโดยรวมอันนี้ก็คือระยะอินเตอร์เฟส1นั่นเองซึ่งแบ่งเป็น3ระยะย่อยคือ G1 S แล้วก็ G2 เดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้เห็นภาพง่ายๆว่าที่ระยะอินเตอร์เฟส1เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะข้างในก็มีนิวเคลียสแล้วก็มีสารพันธุกรรมอยู่แล้วก็เซนโทรโซมเนี่ยจะเริ่มแบ่งตัวออกเป็น2ชุดนั่นเองค่ะอันนี้คือระยะอินเตอร์เฟส1นะคะต่อมาต่อจากระยะอินเตอร์เฟส1เนี่ยก็มาเข้าระยะต่อไปนั่นก็คือระยะโปรเฟส1นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในระยะโปรเฟส1เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ระยะโปรเฟส1นะคะระยะเนี้ยเซนโทโซมจะเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์ที่ระยะโปรเฟส1เซนโทรโซมจะเคลื่อนไปที่ขั้วเซลล์นะคะแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียร์เมมเบรนแล้วก็นิวคลีโอลัสเนี่ยก็จะสลายตัวไปนอกจากนี้โฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยยังมาเข้าคู่กันหรือว่ามาไซแนปซิสกันนะคะ
เข้าคู่กันหรือเรียกว่าไซแนปซิสกันโดยการที่โฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมคู่เหมือนมาเข้าคู่กันไซแนปซิสกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมกันเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมซึ่งการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมเนี่ยเราจะเรียกว่าการ crossing over นั่นเองซึ่งมันทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูเป็นประมาณนี้เซนโทรโซมก็เคลื่อนที่ไปที่ขั้วเซลล์นะคะแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อกันด้วยเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์แบบนี้แล้วก็นิวเคลียร์เมมเบรนกับนิวคลีโอลัสเนี่ยก็จะสลายไปแล้วแล้วก็โฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยก็จะมาเข้าคู่กันแบบนี้โฮโมโลกัสโครโมโซมมาเข้าคู่กันหรือว่ามาไซแนปซิสกันนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เรียกว่า crossing over นี่ที่พี่แรงเงาสีม่วงเนี่ยคือบริเวณที่มันเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันหรือว่า crossing over กันทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองซึ่งบริเวณที่มันแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเนี่ยเรียกว่าบริเวณไคแอสมานั่นเองค่ะเรียกว่าไคแอสมานะคะบริเวณที่เกิดการ crossing over นะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะ prophase 1นั่นเองนะคะต่อมาจบไปแล้วกับระยะ prophase 1มันก็เข้าสู่ระยะต่อไปนั่นก็คือระยะ metaphase 1นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ระยะเมตาเฟส1เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะที่ระยะเมตาเฟส1สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยจะมาเรียงกันที่กึ่งกลางเซลล์ค่ะโฮโมโลกัสโครโมโซมจะมาเรียงกันที่กึ่งกลางเซลล์นะคะมันเรียงกันยังไงเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูอันนี้ก็เป็นเซนโทรโซมแล้วก็โฮโมโลกัสโครโมโซมที่มันเข้าคู่กันอยู่เมื่อกี้มันก็จะมาเรียงกันที่กึ่งกลางเซลล์นะคะแล้วก็มีเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยยึดโครโมโซมไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเมตาเฟส1นั่นเองต่อมามาดูระยะต่อไปก็คือระยะ anaphase 1นะคะสำหรับระยะ anaphase 1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์ที่มันยึดกับโฮโมโลกัสโครโมโซมไว้เนี่ยมันจะเกิดการหดสั้นลงพอเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์มันหดสั้นลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนไปเนาะที่ระยะ anaphase 1สปินเดิลไฟเบอร์จะหดสั้นลงทำให้เกิดการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมที่มันเข้าคู่กันอยู่นั่นเองเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูว่ามันแยกกันยังไงนะก็คืออันนี้เป็นเซนโทโซมที่อยู่ที่ขั้วเซลล์ทั้งสองแล้วก็เส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยมันเริ่มหดสั้นลงมันก็จะดึงให้โฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมันแยกจากกันแบบนี้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ anaphase 1แล้วระยะต่อไปก็คือระยะ telophase 1เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในระยะ telophase 1ระยะเทโลเฟส1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วเซลล์โฮโมโลกัสโครโมโซมเคลื่อนไปยังขั้วเซลล์นะคะแล้วก็โครโมโซมเนี่ยจะเกิดการลดลงครึ่งหนึ่งอ
ก็คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ด้านนี้ก็มีโครโมโซม2แท่งที่ถูกแยกไปฝั่งนี้อ่ะส่วนอีกด้านนึงก็มีโครโมโซมอีก2แท่งที่มันถูกดึงไปฝั่งนี้นะคะแล้วเซลล์เนี่ยมันก็จะพยายามแยกจากกันจนในที่สุดเซลล์เนี่ยมันก็จะถูกแยกออกเป็น2เซลล์นั่นเองซึ่งแต่ละเซลล์จะมีโครโมโซม2แท่งนั่นเองแล้วคำว่าโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรก็คือเดิมอันแรกเลยที่ระยะโปรเฟส1เนี่ยจะเห็นว่ามันมีโครโมโซมทั้งหมด1 2 3 4แท่งนั่นเองแต่พอถึงระยะเทโลเฟส1ปุ๊บมันแยกออกเป็น2เซลล์แต่ละเซลล์จะมีโครโมโซมแค่2แท่งจากเดิม4แท่งโครโมโซม4แท่งลดลงเหลือ2แท่งก็เท่ากับว่าโครโมโซมเนี่ยมันลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจบระยะเทโลเฟส1นะคะก็ถือว่าตอนนี้จบไมโอซิส1ละก็คือเริ่มตั้งแต่อินเตอร์เฟส1มาที่โปรเฟส1มาที่เมตาเฟส1แอนาเฟส1และเทโลเฟส1เป็นการจบไมโอซิส1ค่ะต่อมาเราก็มาแบ่งเซลล์กันต่อที่ระยะไมโอซิส2กันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไมโอซิส2เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ระยะไมโอซิส2นะคะก็คือก่อนอื่นเลยมันก็ต้องเข้าระยะแรกก็คืออินเตอร์เฟส2นั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะอินเตอร์เฟส2เนี่ยก็คือมันจะเหมือนกับอินเตอร์เฟส1เลยก็คือแบ่งเป็น3ระยะคือ G1 SG 2นะคะเหมือนอินเตอร์เฟส1แต่มันก็มีข้อแตกต่างตรงที่อินเตอร์เฟส2เนี่ยจะไม่มีการจำลอง DNAเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก็คือที่ระยะไมโอซิส1เนี่ยอินเตอร์เฟส1ระยะ S เนี่ยมีการจำลอง DNA การจำลอง DNA เนี่ยคือการทำให้โครโมโซมที่มี1โครมาติดเนี่ยกลายเป็นโครโมโซมที่มี2โครมาติดแบบนี้แต่ที่ระยะไมโอซิส2เนี่ยพอเทโลเฟส1ปุ๊บแล้วจะเข้าเป็นอินเตอร์เฟส2ใช่ไหมคะที่เทโลเฟส1เนี่ย1โครโมโซมมันมี2โครมาติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่จำเป็นต้องมีการจำลอง DNA นั่นเองเพราะ1โครโมโซมมี2โครมาติดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมอินเตอร์เฟส2ถึงไม่มีการจำลอง DNA นะคะเพราะว่า1โครโมโซมเนี่ยมันมี2โครมาติดอยู่แล้วนั่นเองต่อมาจบอินเตอร์เฟส2ไปแล้วเราก็เข้าระยะโปรเฟส2กันเลยที่ระยะโปรเฟส2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะคล้ายๆกับโปรเฟส1เลยนั่นก็คือโครโมโซมเนี่ยจะหดตัวแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวคลีโอลัสสลายตัวแต่มันจะแตกต่างจากโปรเฟส1ตรงที่โปรเฟส2เนี่ยมันจะไม่มีการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมไม่มีไซแนปซิสไม่มีครอสซิ่งโอเวอร์อะไรพวกนี้ก็คือโปรเฟส2มันจะมีแค่โครโมโซมหดตัวแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียร์เมมเบรนและนิวคลีโอลัสสลายตัวนะคะมีแค่นี้เลยอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโปรเฟส2นั่นเองต่อมาจบโปรเฟส2แล้วเราก็ต้องเข้าระยะต่อไปนั่นคือเมตาเฟส2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเมตาเฟส2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ระยะเมตาเฟส2นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคล้ายๆกับเมตาเฟส1เลยก็คือโครโมโซมจะมาเรียงกันที่กึ่งกลางเซลล์มาเรียงกันเป็นรูปร่างยังไงก็อารมณ์ประมาณนี้ก็มีเซนโตโซมที่ขั้วเซลล์ทั้ง2นะคะแล้วก็โครโมโซมจะอยู่ที่กลึ่งกลางเซลล์แบบนี้แล้วก็ถูกยึดด้วยเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์แบบนี้นะคะ
ต่อมาจบระยะ Metaphase 2กันไปแล้วเราก็ขึ้นระยะต่อไปคือ Anaphase 2กันเลยค่ะที่ระยะ Anaphase 2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่ระยะ Anaphase 2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคล้ายๆกับ Anaphase 1ก็คือเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยจะหดสั้นลงพอเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์หดสั้นลงปุ๊บมันก็ทำให้ซิสเตอร์โครมาติดเนี่ยแยกออกจากกันนั่นเองแยกกันยังไงเดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูนะก็คือจากเดิมเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยมันหดสั้นลงแบบนี้เดี๋ยวมาดูรูปกันเลยมีเซนโตโซมอยู่ที่2ขั้วเซลล์แล้วก็เส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยมันหดสั้นลงทำให้ซิสเตอร์โครมาติดเกิดการแยกจากกันเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจากรูปเนี้ยกลายเป็นรูปนี้คือซิสเตอร์โครมาติดเนี่ยมันแยกกันไปที่2ฝั่งของขั้วเซลล์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ Anaphase 2นั่นเองต่อมาเรามาดูระยะต่อไปกันบ้างก็คือระยะเทโลเฟส2นั่นเองระยะเทโลเฟส2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเทโลเฟส2ก็คือจะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือว่านิวเคลียร์เมมเบรนและนิวคลีโอลัสขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็สุทธิเนี่ยเราจะแบ่งเซลล์ได้ทั้งหมด4เซลล์4เซลล์ยังไงน้องๆ อาจจะงงก็คือตอนแรกเนี่ยที่เราแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2เซลล์ใช่ไหมคะทีนี้2เซลล์เนี่ยแต่ละเซลล์มันก็จะเกิดไมโอซิสซึ่งไมโอซิส2เนี่ยที่ระยะเทโลเฟสเนี่ยมันก็จะตอนนี้ซิสเตอร์โครมาตินเนี่ยมันก็จะแยกไปที่2ฝั่งของขั้วเซลล์ใช่ไหมคะกลายเป็น1โครโมโซมที่มี1โครมาติดแล้วมันก็จะพยายามแยกกันอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันเป็น2เซลล์ที่แต่ละเซลล์เนี่ยมี2โครโมโซมที่1โครโมโซมมี1โครมาติดก็คือพอจบไมโอซิส1เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เซลล์แบบนี้แล้วพอมันเข้าไมโอซิส2เนี่ยแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะเกิดการแบ่งไมโอซิส2และที่ระยะไมโอซิส2เนี่ยแต่ละเซลล์ก็จะแบ่งออกได้เป็นอีก2เซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์เนี้ยก็แบ่งออกได้เป็นอีก2เซลล์เซลล์นี้ก็แบ่งออกได้เป็นอีก2เซลล์เพราะฉะนั้นสุทธิแล้วเราจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 4เซลล์นั่นเองค่ะก็คือสุทธิเราจะแบ่งได้ทั้งหมด4เซลล์อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก็คือตั้งแต่แบ่งเป็นไมโอซิส1ไมโอซิส2ไมโอซิส1ก็แบ่งเป็นอินเตอร์เฟส1โปรเฟส1เมตาเฟส1แอโนเฟส1และเทโลเฟส1ซึ่งแต่ละระยะเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามที่พี่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและต่อมาก็เข้าสู่ระยะไมโอซิส2ก็เริ่มตั้งแต่อินเตอร์เฟส2โปรเฟส2เมตาเฟส2แอโนเฟส2และเทโลเฟส2นะคะซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามที่พี่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทบทวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกันไปแล้วเราจะย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดนึงค่ะโจทย์เขาถามว่าถ้าเขาทดลองเติมสารชนิดนึงเนี่ยซึ่งสามารถยับยั้งการจำลอง DNA ในระยะต่างๆของวัฏจักรเซลล์ที่แสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสดังแผนภาพโจทย์เขาถามว่าการเติมสารลงในระยะใดตั้งแต่ A ถึง D เนี่ยจะทำให้การแบ่งเซลล์หยุดทันทีสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะคะก็คือสารชนิดเนี้ยมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งการจำลอง DNA เราก็ต้องรู้ก่อนว่าระยะไหนในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยที่มีการจำลอง DNA เพราะฉะนั้นเราจะย้อนกลับไปดูการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่เราเพิ่งทบทวนไปเมื่อกี้นะคะมาดูกันเลยว่าระยะไหนเกิดการมีการจำลอง DNAแน่นอนว่ามันก็คือระยะอินเตอร์เฟส1ในระยะ S นั่นเองที่มีการจำลอง DNA ถูกไหมคะส่วนระยะอื่นเนี่ยโปรเฟส1
Metaphase 1 Anaphase 1 Telophase 1จนไปถึง Interphase 2 Prophase 2 Metaphase 2 Anaphase 2 Telophase 2เนี่ยมันไม่มีการจำลอง DNA เลยเพราะฉะนั้นการจำลอง DNA เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในขั้นตอนเดียวก็คือระยะ S ใน Interphase 1นั่นเองและทีนี้เราก็มาดูว่าระยะ S ใน Interphase 1เนี่ยมันตรงกับขั้นตอนไหน A B C หรือ D นะคะระยะ S ใน Interphase 1ก็คือตรงนี้ถูกไหมคะ S phase ตรงนี้ใน Interphase ก็คือระยะ A นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้แล้วว่าถ้าเราเติมสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการจำลอง DNA ลงไปในระยะ A ที่มีการจำลอง DNA พอดีเนี่ยมันก็จะทำให้การแบ่งเซลล์เนี่ยมันหยุดทันทีเพราะว่ามันไปยับยั้งการจำลอง DNA พอดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกตอบช้อยที่มีระยะ A เท่านั้นซึ่งช้อยที่มีระยะ A เท่านั้นเนี่ยตั้งแต่ช้อย1ถึงช้อย5ก็คือช้อย1นั่นเองที่มีระยะ A เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อ10เราก็ตอบข้อ1ระยะ A ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่จะก่อนจะจบข้อนี้ไปเดี๋ยวพี่จะสรุปขั้นตอนการทำโจทย์ข้อ10ให้ฟังอีก1รอบข้อ10เนี่ยเขาบอกว่าเขาเติมสารชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการจำลอง DNA ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วเขาก็ให้แผนภาพวัฏจักรเซลล์ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสตามนี้มาก่อนอื่นเลยน้องๆเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจะมีการจำลอง DNA ในระยะใดซึ่งการจำลอง DNA เนี่ยก็เกิดขึ้นในระยะ S ในอินเตอร์เฟสของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะแล้วการจำลอง DNA ในระยะ S เนี่ยก็ตรงกับระยะ A ที่โจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าถ้าเราเติมสารชนิดเนี้ยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการจำลอง DNA ไปในระยะ A เนี่ยก็จะทำให้การแบ่งเซลล์เนี่ยมันหยุดทันทีเลยเพราะว่ามันไปยับยั้งการจำลอง DNA นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ10เนี่ยเราก็ตอบช้อย1ระยะ A ไปได้เลยค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ